สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปมนุ้ยเชิญยิ้มหลังป่าเทพชมประเทศไทยดีหลังก่อนหน้านี้ตลกชื่อดังนุ้ยเชิญยิ้มออกมาโพสต์ข้อความที่เหมือนประโยคหลังป่าเทพออกมาชื่นชมที่ออกมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมนายกคนดีที่พูดว่า7ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วคนที่พูดแบบนี้คิดได้แค่นั้นทำไมไม่ลองหาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างการก่อสร้างมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแบบทันทีมันต้องใช้เวลาทางออกคือต้องปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนแล้วค่อยๆคิดหาทางแก้ค่อยคิดกว้างอย่าคิดแบบแคบๆบ้างทุกอย่างก็จะสบายต้องคิดว่าสมัยก่อนพ่อแม่เรารอดเพราะสมุนไพรทั้งนั้นเลยอย่ามองแต่เผินๆตอนนี้เขาก็วิ่งเต้นซื้อหาขนาดไหนแต่มันไม่พอกับคนทั้งโลกต้องเข้าใจด้วยหลังจากนั้นนุ้ยก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่ตนโพสต์ข้อความนั้นไม่ได้ยงป่าเทพผมอยู่วงการตลกมา30ปีไม่เคยล่วงล้ำหรือข้ามรุ่นผู้ใหญ่หรือแม้แต่นักแสดงตลกที่เด็กกว่าผมก็ให้ความเคารพทุกคนผมแค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวกับการทำงานของผู้ใหญ่ถ้าหากไปกระทบใครผมก็ขออภัยด้วยครับทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นถ้าทำดีแล้วเราก็พร้อมชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องเราควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่าขีดเส้นอีกฝ่ายหมายถึงเราเลือกอีกฝ่ายหลายๆท่านที่ออกมาพูดเพราะอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้อย่าตัดสินเองว่าใครอยู่ฝั่งไหนด้วยความเคารพครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ